ดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักตัวถังพ่นหมอกในประสงค์กันนะครับสำหรับเครื่องพ่นหมอกตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างในประสงค์นะครับสามารถต่อพ่นหมอกรอบอาคารพ่นหมอกหน้าพัดลมนะครับหรือว่าพ่นหมอกคอมพิวเตอร์แอร์ก็ได้นะครับโดยตัวบอดี้เนี่ยนะครับใส่สามารถใส่น้ำได้ประมาณ5ลิตรนะครับแล้วก็มีช่องเสียบน้ำเข้ามีลูกรอยนะครับสามารถตัดน้ำได้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีตัวปุ่มปรับความแรงหมอกนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีระดับมีเกวัตระดับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีรูสายเสียบชาร์จนะครับมีหัวพ่นให้นะครับเดี๋ยวตัวนี้มีกรองมาแล้วนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของเครื่องควบคุมอุณหภูมินะครับเป็นแบบเทอร์โมสแตตนะครับเราต่อพ่วงเข้ามาเพื่อใช้จับลมร้อนของหน้าคอมพิวเตอร์แอร์นะครับในกรณีที่อุณหภูมิร้อนเกินค่าที่เรากำหนดมันก็จะสั่งพ่นหมอกทำงานนะครับเราสามารถเลือกโหมดนี้ได้ในกรณีที่เราต้องการลดค่าไฟให้กับแอร์บ้านเรานะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างในประสงค์แล้วก็ใช้งานง่ายนะครับพกพาไปนอกสถานที่ได้นะครับค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนไทยปัจจุบันนี้นะครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเป็นการลดค่าไฟนะครับโดยใช้น้ำนะครับพ่นไปที่แผงคอยล์ร้อนของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะมาจับนะครับอัตราการกินไฟนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้แอร์เปิดมาได้สักพักนึงแล้วนะฮะอัตราการกินไฟอยู่ประมาณสัก 7.8 แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพ่นน้ำกันดูนะครับว่าแอมป์จะลดลงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพ่นน้ำกันเลยนะครับตอนนี้เราก็พ่นน้ำนะครับพบว่าแอมป์เนี่ยจาก 7.8 ลดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ขนาดเพิ่งเปิดนะฮะผ่านไป12วินาที13วินาทีแล้วนะครับ14วิ15วินะฮะตอนนี้ลงมาเหลือ 6.8 นะครับแสดงว่าการพ่นน้ำไปที่แผงคอยล์ร้อนเนี่ยช่วยให้ลดค่าไฟได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสัก1นาทีนะฮะว่ามันจะลดไปได้สักเท่าไหร่นะครับตอนนี้1นาทีนะครับเหลือ6นะครับเหลือ6แอมป์นะครับเดี๋ยวเราวัดกันต่อนะครับดูซิว่ามันจะลดลงได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผ่านมา5นาทีนะครับก็ยังคงที่ 5.6 5.5 อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาปิดน้ำกันดูนะครับตอนนี้เราเริ่มปิดน้ำแล้วนะครับจาก 5.5 จะขึ้นมาที่เท่าไหร่นะครับจับเวลานะครับหลังจากปิดน้ำนี่มันขึ้นมา 5.5 ขึ้นมา 5.7 แล้วนะครับผ่านไป15วินาที 5.8 นะครับผ่านไป20วินาที 5.9นะครับผ่านไปครึ่งนาทีผ่านไป1นาทีนะครับกลับขึ้นมาที่ 6.2 นะครับจาก 5.5 ผ่านมา5นาที5นาทีขึ้นมาที่ 7.4